ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสัตว์ทะเลเป็นสิ่งมหัศจรรย์บางสายพันธุ์มีรูปร่างแปลกประหลาดพิลึกแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ใครเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้นบนชายหาดจะตกใจและรีบวิ่งเข้าไปดูโอ้โหเป็นสัตว์ตัวใหญ่ซะด้วยและใครก็ไม่สามารถช่วยมันได้เพราะเนื่องจากมันตายไปแล้วไงล่ะโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมสัตว์อสูรร้ายที่ขึ้นมาตายบนชายฝั่งแถมทิ้งปมปริศนาไว้ด้วยแต่ละสายพันธุ์ผมขอบอกเลยว่ามันแปลกประหลาดลึกลับมากเป็นสัตว์หายากที่น้อยคนเคยเจอและเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย Let's go เวลาดูหนังฟินๆแต่ภาพไม่ชัดมันแสนจะเบื่อตรงนี้เลย Netflix Premium ในราคาเพียง129บาทจากปกติ419บาทลดกระหน่ำ Summer Sale มีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยมีการดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับเราได้ใช้เพียงแค่ ID Line บอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 30,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยฟังมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน ID ไลน์ที่หน้าจอได้เลยคุ้มสุดคุ้มขนาดนี้มาสมัครกันเยอะๆเด้ออันดับที่1วานเกยตื้นตายกว่า150ตัวช่างน่าพิศวงชวนสงสัยกลุ่มวานเกยตื้นตายในอันดับนี้มันมีชื่อว่าวานน้ำลองครีบสั้นพวกมันเป็นปลาวานที่มีลำตัวกลมยาวจะมีส่วนหน้าผากที่โป่งนูนชัดเจนในส่วนครีบด้านข้างจะหักโค้งขนาดลำตัวปลายจะเรียวแหลมเฉียบเหมือนปลายคมมีดเลยอะลำตัวจะออกสีน้ำตาลดำจะมีขนาดประมาณ 5-7 เมตรตัวใหญ่ไม่เบาและมันหนักถึง 2-3 ตันโอ้จะเป็นลมมันชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจไม่น้อยเมื่อกลุ่มวานประมาณ150ตัวพากันเกยตื้นตายบริเวณแถวเกาะสจวตประเทศนิวซีแลนด์การเกยตื้นของวานมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ตายนับร้อยพร้อมกันแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดและน่าพิศวงชวนขนลุกผู้เชี่ยวชาญบอกมันเกิดได้หลายปัจจัยอาจจะเป็นการป่วยและบาดเจ็บที่เกิดจากอาหารไม่เพียงพอมันเลยป่วยตายคาทะเลและถูกคลื่นซัดเข้ามายังฝั่งในส่วนอีกสาเหตุอาจเกิดจากหลงทิศหลงทางระบบ GPS คงรวนเพราะว่าชายฝั่งของนิวซีแลนด์จะค่อนข้างซับซ้อนลึกลับเป็นแหลมชายฝั่งที่ยื่นออกไปทำให้วานสับสนก็เป็นได้พอติดบริเวณนั้นนานเกินไปมันเลยพากันแย่หมดเรี่ยวหมดแรงหาทางออกเหมือนการหลงป่าของคนเลยน่าสงสารจับใจขนาดแต่ละตัวก็หนักไม่เบาเด้อขนย้ายซากกันยากแน่นอนอันดับที่2สัตว์ทะเลขนาดมหึมานอนอาซาแถวชายหาดอินโดนีเซียสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาในอันดับนี้ที่เกยตื้นบริเวณชายฝั่งเป็นการไปเจอโดยบังเอิญหลังจากที่ซากของมันส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณพร้อมกับมีของเหลวสีแดงที่แผ่กระจายไปทั่วชายฝั่งพอมีคนไปเห็นปั๊บก็เลยเกิดความสงสัยเดินตามคราบสีแดงไปพอไม่เห็นถึงขั้นตกใจร้องไห้เลยเป็นชาวบ้านท้องถิ่นที่ไปเจอนี่มันคือตัวอะไรกันเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นมันมีความยาวเกือบ50ฟุตชิ้นส่วนเนื้อเน่าเปื่อยบางคนก็หาว่ามันคือปลาหมึกเพราะซากมันดูเหมือนจะมีหนวดบางคนเห็นมันมีงาด้วยสงสัยจะเป็นซากช้างพอเขาเริ่มหนาหูชาวบ้านก็ต่างพากันมามุงดูร้องอู้หูกันทุกคนน่ะพอนักวิจัยลงสำรวจปรากฏว่ามันคือปลาวาฬด้วยเฮ้ยค่อยสมเหตุสมผลหน่อยแต่ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าวาฬตัวนี้มันคือสายพันธุ์ไหนกันแน่ซากเปื่อยยุ่ยเกินไปอ่ะอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยมันอาจเป็นปลาวาฬสีน้ำเงินที่หลายคนทราบกันดีว่าวาฬสายพันธุ์นี้มันตัวใหญ่แค่ไหนหรืออาจเป็นปลาวาฬไบรท์ตอนนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะซากของมันพองตัวคล้ายบอลลูนที่สะสมไปด้วยก๊าซเกิดจากแบคทีเรียแล้วเพียเลยไหมล่ะส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนชวนน่าดึงดูดซะไม่มีเพราะว่าชาวบ้านบริเวณนั้นต้องใช้น้ำอาบและดื่มถึงแม้จะไม่มีอันตรายแต่ว่าใครจะไปกล้าใช้เซฮายบ๊ายบายเด้ออันดับที่3ปลาออฟฟิศเกยตื่นยาวขนาด16คนแบกขี้แตกสมังเนี่ยใน2อันดับที่ผ่านมาเป็นซากปลาขนาดใหญ่ๆอันดับนี้หน่อยหน้าไม่ได้เป็นการค้นพบปลาเกยตื้นซึ่งมีชื่อว่าปลาออฟฟิศหรือชื่อที่คนไทยเรียกกันก็คือเจ้าปลาพญานาคชื่อนี้คนไทยชอบเป็นสายพันธุ์ปลาที่หาได้ยากน้อยคนจะเคยพบเจอมันชอบย้ายแหล่งอาหารไปเรื่อยๆไม่เคยอยู่กับที่รูปร่างลำตัวจะแบนรีบมีครีบหลังยาวตามลำตัวตั้งแต่ช่วงตาไปถึงสุดหางนู่นน่ะจะมีสีแดงโดดเด่นเป็นประกายส่วนท้ายอมชมพูนิดหน่อยมันชอบอาศัยในน้ำลึกประมาณ1กิโลเมตรลงไปความ
ความยาวเฉลี่ยประมาณ 3-5 เมตรขนาดไซส์ใหญ่สะใจแต่ดันมาเกยตื้นตายแถวชายฝั่งเจฟเซตโดยปกติปลาสายพันธุ์นี้มันจะขึ้นมาบนชายฝั่งเฉพาะเวลาป่วยหรือว่าตายในส่วนเจ้าตัวนี้มันยาวถึง 5.5 เมตรเลยดูเหมือนมันตายจากสาเหตุธรรมชาติสังเกตดูซากมันสิใช้ขนหามพูดจะเยอะขนาดตัวใหญ่จริงและหน้าตาดูแปลกพิลึกด้วยพระเจ้าช่วยเกิดมาเพิ่งเคยเจอและมันก็มีฉายาอีกว่าปลาแผ่นดินไหวขึ้นมาปรากฏตัวทีไรสึนามิถล่มทั้งเมืองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสัญญาณแห่งความหายนะที่หลายคนบอกต่อกันมาอันดับที่4ปลามูนฟิชสัตว์น้ำลึกเขตร้อนขนาดยักษ์สีสันของปลามูนฟิชจะออกแนวสีสันสดใสใครเห็นก็ต้องประหลาดใจมันปลาอะไรวะเนี่ยดูน่ากลัวจังเลยขนาดลำตัวยาวกว่า1เมตรใหญ่สุดที่เคยเจอยาว2เมตรกว่านู่นน่ะไม่ธรรมดามันหนักตั้งแต่80กิโลกรัมจนถึง270กิโลเลยเป็นปลาเลือดอุ่นสายพันธุ์แรกของโลกมันเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายได้โคตรจะดีปลาตัวอื่นไม่สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าน้ำเย็น5องศาเซลเซียสร่างกายของมันจะอยู่ที่10องศาทำให้มันว่ายลงไปได้ลึกและอยู่ใต้ทะเลนานกว่าพวกเจ้าปลาสายพันธุ์อื่นดวงตาของมันจะเป็นสีทองบริเวณใต้ท้องมีเฉดสีเทาส่วนด้านปลายจะออกแดงๆหน่อยมีจุดขาวประกายเต็มตัวครีบกับปากจะเป็นสีแดงส้มแต่มันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจว่ามันขึ้นมาตายเกยตื้นได้ไงมันถูกพัดมาบนชายหาดซันเซ็ตแถวรัฐออริกอนสวนสัตว์น้ำสีไซส์ได้ระบุว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากที่ปลาสายพันธุ์นี้จะมาเกยตื้นมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยแต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ข้อมูลไม่ค่อยจะมีเป็นปลาสายน้ำลึกสภาพที่ไปเจอถือว่าดีเพราะมันเคยตื่นบนหาดไม่เกิน1ชั่วโมงก่อนได้รับแจ้งให้มาดูดีนะนกยังไม่จิกกินไปเสียก่อนอันดับที่5พบซากสัตว์ลึกลับหลังจากสึนามิถล่มสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นมาเกยตื่นบนชายหาดแอฟริกาเป็นซากเน่าเปื่อยนักวิจัยถึงขั้นสะดุ้งเลยหน้าตาประหลาดแบบนี้ไม่เคยเห็นขนาดลำตัวมันยาวถึง6เมตรนู่นน่ะมาเจอหลังจากเกิดสึนามิเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองถ้าลองสังเกตเพ่งเล็งให้ดีมันดูคล้ายวาฬและโลมาแต่ว่าเนื้อตัวนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์จึงไม่สามารถฟันธง 100% ได้ใบหน้ามันดูพิลึกดูเหมือนสิ่งลี้ลับนอกโลกและเป็นเหตุการณ์ครั้งที่2ที่มีสัตว์หน้าตาประหลาดขึ้นมาเกยตื่นหลังเกิดสึนามิตั้งแต่ปี2000นู่นเลยถึงแม้จะไม่ค่อยมั่นใจว่ามันคือสัตว์สายพันธุ์ไหนกันแน่แต่ว่าส่วนหัวและจมูกมันยังมีส่วนคล้ายคลึงกับวาฬทีมนักวิจัยค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นวาฬสายพันธุ์คูเวียส่วนด้านหน้าเหมือนตอร์ปิโดมันชอบอาศัยในแถบน้ำลึกเป็นวาฬที่สามารถดำน้ำได้นานและลึกที่สุดมันสามารถกั้นหายใจได้นานถึง1ชั่วโมงกว่าดำลึกถึง3กิโลเมตรมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยที่มันจะขึ้นมาตายบนชายฝั่งหรือว่าสัตว์ประหลาดในอันดับนี้มันจะเป็นสัตว์ลี้ลับจริงๆคุณผู้ชมล่ะมีความเห็นอย่างไรอันดับที่6เนสซี่เกยตื่นแถวชายหาดจอร์เจียลูกชายของชาวประมงกำลังพายเรือบนชายฝั่งจอร์เจียในจังหวะนั้นแหละเขาได้พบซากของสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาคล้ายกับสัตว์ประหลาดชายคนนี้ไม่รอช้ารีบควักมือถือมาถ่ายแต่พอลองสังเกตให้ดีสัตว์ประหลาดที่ว่าตัวนี้มันคล้ายกับเนสซี่มากเลยเป็นไดโนเสาร์ยุคก่อนที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายล้านปีเป็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่คอยาวมีครีบและมีหางที่มาพร้อมกับตำนานที่เราสืบต่อกันมาหลายสิบปีถ้าเราสังเกตดูให้ดีมันก็มีท่าทีเหมือนอยู่อะเนี่ยพอหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ไปคนส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันคือปลาฉลามนอนอาบแดดจะบ้ากะละมั้งฉลามอะไรคอยาวเยี่ยงนี้ในปัจจุบันตัวประหลาดในคลิปดังกล่าวก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าแท้จริงแล้วมันคือตัวอะไรน่าประหลาดใจจริงเว้ยเฮ้ยหากดูแล้วชอบใจกดปุ่มไลค์ผมด้วยเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย